นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้อังคารที่9กุมภาพันธ์2564ผมสุทธิวัฒน์หงภูนิพัฒน์และคุณธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะครับวันนี้นักลงทุนยิ้มแก้มปริเลยนะคะขึ้นทุกสินทรัพย์เลยค่ะจะเป็นหุ้นทองคำน้ำมันเบรนท์นี่แตะ60เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะแล้วก็ที่ขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งก็คือบิตคอยน์นะคะเดี๋ยวเอามาอัปเดตกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยน์บ้างใครถืออะไรอยู่ลงทุนอะไรกันบ้างแชร์มาได้นะคะที่เพจของสำนักข่าวไทยค่ะครับ44,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญ นะก็ตีเป็นเงินไทยล้านสามกว่าบาทแล้วนะคะนี่คือนิวไฮใหม่เลยค่ะครับลอง Facebook Live เข้ามาคุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นอนุพันธ์และอื่นๆนะฮะสามารถเข้าไปดูได้ที่ settrade.com นะครับรวมทั้งFacebook Set Trade Club กันด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามบทวิเคราะห์ได้อย่างที่เราคุยกันเรื่องของการลงทุนมีอีกหนึ่งการลงทุนทางเลือกเหมือนกันบางคนบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ยังไงยังไงเราก็ต้องใช้อยู่แล้วเรื่องของไฟฟ้าฮะโซล่าภาคประชาชนสแกน QR Code เพื่อร่วมตอบคำถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาลุ้นรับของรางวัลที่ทางรายการจะคัดเลือกผู้โชคดีก็จะส่งมอบให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับค่ะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยนะคะครับปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกจับตาดูนี่แหละค่ะเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลจะมีบทบาทการใช้งานได้จริงยังไงบ้างปรากฏว่าเจ้าพ่อเทสลาอีลอนมัสออกมาประกาศเป็นคนแรกๆเลยว่าจะให้บิตคอยเนี่ยสามารถเอามาซื้อรถเทสลาได้คุณง่ายนะคะคืออีลอนมัสเขายื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานกลต.สหรัฐเพื่อขออนุมัติเข้าซื้อบิตคอย 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนจากเงินสดของบริษัทค่ะก็คือเขาเอาเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในบิตคอยนั่นเองอีกส่วนคือบอกว่าจะรับชำระค่าสินค้าของบริษัทด้วยสกุลเงินดิจิตอลก็จะทำให้เทสลาเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายแรกที่รับชำระค่าสินค้าด้วยสกุลเงินดิจิตอลนะคะอีลอนมัสก์ประกาศปุ๊บค่ะบิตคอยเมื่อคืนพุ่งทำนิวไฮด้วยราคา1บิตคอยไปแตะ 44,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐนะคะก็อยู่ที่ 1,300,000 กว่าบาทเช้าวันนี้ราคาก็ยังไม่ลงเลยไม่พอเท่านั้นตามมาด้วยข่าวลือว่า Apple กำลังจะเปลี่ยนเงินสดในบัญชีมาถือบิตคอยแล้วก็จะกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟคหรือไม่นะคะนักวิเคราะห์กำลังประเมินว่าสิ่งที่ทำให้สกุลเงินดิจิตอลได้รับความนิยมมากขึ้นช่วงนี้เนี่ยเพราะผลพวงจากโควิด-19 ด้วยพอเงินล้นโลกนะคะธนาคารกลางอัดฉีดเงินเข้ามาทำให้ค่าเงินอ่อนค่าและการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลก็เป็นการกระจายความเสี่ยงอีกทางเลือกหนึ่งแทนทองคำค่ะแต่หลายฝ่ายก็กังวลว่าบิตคอยน์ไม่ได้มีราคาอ้างอิงกับปัจจัยพื้นฐานใดกับสถิติย้อนหลังใดๆว่ามันสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ใดบ้างนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบปกติได้จนอาจทำให้กลายเป็นช่องทางฟอกเงินของธุรกิจผิดกฎหมายค่ะอีกอย่างคืออาจจะเป็นข้ออ้างให้กับบรรดาแชร์ลูกโซ่ด้วยนะคุณสุทธิวัฒน์นี่ต้องระวังมากประเทศไทยเกิดบ่อยนะคะไปอ้างว่าลงทุนในบิตคอยน์แต่จริงๆก็คือไม่ได้ลงทุนเลยเอาเงินไปหมุนเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นเองนะคะก็ต้องตรวจสอบดีๆนะครับก่อนที่จะลงทุนอะไรไปดูตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะครับปรากฏว่าหลังจากบิตคอยน์ที่ปรับตัวพุ่งขึ้นเนี่ยก็ทำให้ดาวโจนส์เองนะฮะไม่แน่ใจว่าผลพวงเดียวกันหรือเปล่าแต่แน่ๆมันทำให้ตลาดการเงินตลาดทุนเนี่ยคึกคักมากนะครับอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเองโดยดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้ 237.52 จุดครับ S&P 500บวกมาได้ 28.76 จุดและ Nasdaq บวกขึ้นมาได้ 131.35 จุดนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหวังความคืบหน้าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในสหรัฐด้วยเนี่ยนะฮะที่ฉีดไปกว่า32ล้านโดสแล้วนะครับและเดโมแครตครับก็ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้สภาคองเกรสเห็นชอบแนวทางการพิจารณาอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนแบบ Fast Track นะครับก็ใช้แนวทางในการจัดทำงบประมาณที่ต้องบอกว่าการผ่านงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคเรพับลิกันด้วยเนี่ยนะครับขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเองนางแนนซี่เพโลซีนะครับคาดการว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถลงมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อน15มีนาคมซึ่งเป็นวันที่มาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19จะหมดอายุลงนะครับและอีกฝากหนึ่งที่มีผลต่อตลาดความเห็นของรัฐมนตรีคลังสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนนะครับที่แสดงความเห็นว่าถ้างบได้รับการอนุมัติ
การจ้างงานในสหรัฐจะกลับมาขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งในปี2565จริงๆหลายครั้งที่เจเน็ตเยเลนออกมาให้ความเห็นนะคุณผู้ชมมีผลต่อตลาดเยอะมากโดยเฉพาะความเห็นหลังๆมาเนี่ยนะฮะในทำนองว่าจะต้องมีการอัดฉีดเงินเข้ามาสู่ระบบค่ะตอนนี้ไงหุ้นนิวไฮเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่สหรัฐก็ไปทั่วโลกไปถึงหุ้นยุโรปด้วยนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกได้ค่ะเมื่อวานนี้เริ่มกันที่ฟุตซี่100ลอนดอนนะคะบวกขึ้นมา 34.2 จุดดัคของเยอรมันนะคะบวกได้นิดหน่อยค่ะ3จุด CAC 40ฝรั่งเศสบวกประมาณเกือบ27จุดนะคะได้แรงหนุนความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ผลบวกจากการควบรวมกิจการโดยมีหุ้น Dialogue Semiconductor ค่ะบริษัทออกแบบชิปของเยอรมนีพุ่งขึ้น 16% สู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า20ปีหลังบริษัท Renesas Electronic Corp นะคะเป็นบริษัทผลิตชิปของญี่ปุ่นตกลงซื้อกิจการค่ายเอเชียไปซื้อค่ายยุโรปอีกแล้วนะคะเป็นเงินสดมูลค่า 4.9 พันล้านยูโรหรือ 170,000 กว่าล้านบาทดีลใหญ่มากค่ะส่วนราคาน้ำมันกันบ้างนะครับน้ำมันเองคุณผู้ชม WTI บวกมาได้ 2% เลยนะฮะบวกมาเหรียญกับอีก12เซนนะครับเช่นเดียวกับ Brent บวกมาได้เหรียญกับอีก22เซนบวกขึ้นมา Brent นะ 2.1% แล้วดูไบก็ได้รับอันนี้ส่งบวกขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบก็ขยับขึ้นขานรับความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐรวมทั้งการปรับลดกำลังการผลิตของประเทศกลุ่ม OPEC OPEC Plus บ้านเราสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมา2ระลอกเลยนะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะปรับขึ้นได้เพราะน้ำมันเนี่ยก็ขยับขึ้นมาแตะแถวๆ60เหรียญต่อบาร์เรลแล้วเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าน้ำมันเต็มถังดีกว่าในช่วงนี้นะมันก็มีนัยยะนะเพราะมันแนวต้าน60ทะลุไปได้นะคะก็ดูแล้วจะเป็นขาขึ้นของน้ำมันทองคำกลับมาขึ้นค่ะราคาทองคำเพิ่มขึ้นเป็นวันที่2นะคะต่อเนื่องจากวันศุกร์เลยจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าก็มีความเชื่อมั่นเรื่องของแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐกลับมานะคะสัญญาทองคำล่วงหน้าค่ะตลาดโคเม็กซ์เพิ่มขึ้นมา21เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์หรือว่า 1.2% ค่ะปิดที่ 1,834 เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์แล้วก็ข่าวดีคนไทยนะคะราคาทองคำในประเทศก็พุ่งแรงเลยค่ะใครที่ไปช้อนซื้อได้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบวกมาแล้ววันนี้250บาททองคำแท่งขาย 26,050 บาทและทองรูปพรรณ 26,550 บาทต่อบาททองคำครับณราคานี้โค้ด Go Spot ที่ 1,838.50 นะฮะแล้วเงินบาท 29.97 ปรากฏเงินบาทเช้านี้ก็อยู่แถวๆนี้นะนะฮะแข็งค่ากว่า30บาทอีกรอบเหมือนกันนะครับ 29.99 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีปรับตัวสูงขึ้นมาต่อเนื่องตอนนี้ขยับไปอยู่ 1.16% แล้วก็สะท้อนความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะฮะทีนี้ถ้าเราไปดูปัจจัยบวกปัจจัยลบกันบ้างนะครับโดยเฉพาะฝากปัจจัยบวกเองที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นได้นะฮะหลังจากที่มีมาตรการเยียวยาแบบ Fast Track ออกมาเนี่ยนะครับสภาคองเกรสเห็นชอบนี้ดาวโจนส์ก็ทำนิวไฮน้ำมันก็พุ่งกว่า60เหรียญนะครับไหนจะประเด็นในประเทศเองครม.ที่จะพิจารณามาตรา33เรารักกันนะฮะรอเข้าครม.อยู่นะฮะส่วนต่อขยายสายสีชมพูด้วยแล้วก็ข่าวใหญ่ที่กรุงเทพมหานครเลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารสายสีเขียวนะครับส่วนปัจจัยลบก็เรื่องของวัคซีนแล้วก็ยอดใช้จ่ายตรุษจีนวาเลนไทน์ที่มันได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจด้วยนะฮะดูดีเลยนะคะหุ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์นะเปิดได้มาไม่กี่วันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาย้อนไปดูหุ้นไทยในเดือนมกราคมกันหน่อยค่ะซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำสรุปเป็นประจำนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณสารพลตุลยเสถียรหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นถามภาพรวมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แถลงเมื่อวานนี้ครับตัวเลขนี้คือตัวเลขภาวะของเดือนมกราคมถูกต้องไหมครับภาวะเป็นยังไงบ้างครับครับตัวเลขของเดือนมกราคมครับถือว่าออกมาค่อนข้างใช้ได้นะครับ เป็นการ carry momentum จากข่าวดีที่เราได้รับทราบกันเมื่อเดือนธันวาคมแล้วต่อเนื่องมาในมกราคมนะครับสองข่าวนะครับอันแรกคือเรื่องของผลการเลือกตั้งสหรัฐนะครับที่ทำให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีหลายนโยบายที่น่าจะเป็นประโยชน์กับไทยนะครับส่วนที่สองคือเรื่องของวัคซีนที่เริ่มมีการฉีดทั่วโลกนะครับก็เลยทำให้พวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มันเป็น normal มากขึ้นเนี่ยมันก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกเนี่ยที่ผมอยากจะไฮไลท์นะครับมันจะมีสามไฮไลท์สำคัญนะครับของเดือนมกราคมคืออันแรกเนี่ยตัวหุ้นไทยเนี่ยปรับบวก 1.2% นะครับท่านผู้ฟังอาจจะบอกเอ๊ะมันไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเทียบกันเนี่ย
MSCI ของอาเซียนนะครับติดลบ 1.9% นะครับซึ่งถือว่าการปรับขึ้นของเราครั้งนี้เนี่ยก็ดีนะครับแล้วก็ดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจจุดที่2นะครับดัชนี MAI นะครับอยู่ในระดับที่สูงสุดในรอบ18เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่หุ้นใหญ่ที่ได้รับประโยชน์นะครับแต่เป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยนะครับแล้วอันที่3ที่อยากจะชี้ให้เห็นเป็นไฮไลท์ก็คือว่าเดือนมกราคมนะครับเป็นเดือนที่2ที่มีมูลค่าการซื้อขายต่อวันนะครับเฉลี่ยนะฮะเกินแสนล้านบาทนะครับอันนี้เป็นมูลค่าซื้อขายที่สูงที่สุดตั้งแต่ตั้งตลาดมาแล้วก็เป็นมูลค่าที่เป็นแสนล้านบาทเนี่ยต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ข้อมูลที่โชว์ให้เห็นว่ามันเป็นความคึกคักนะครับของตลาดนะครับว่านอกจากข่าวดีแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาparticipate ในตลาดเนี่ยก็ยังทำให้ตลาดมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับแต่อีกด้านก็คือแรงขายของต่างชาตินะคะฟันโฟลว์ที่ไหลออกเป็นยังไงบ้างคะแล้วมันเป็นความเสี่ยงกับนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาเป็นแสนล้านยังไงบ้างคะเรื่องฟันโฟลว์นี่เป็นประเด็นที่เราจับตามองโดยตลอดนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนแรกที่ฟันโฟลว์เนี่ยกลับมาติดลบนะครับแต่ลบไม่เยอะนะครับประมาณ10,000 ล้านอันนี้เนี่ยเราก็มองว่าจะเป็นเรื่องของการที่ปัญหาเรื่องของโควิดภายในประเทศนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีเนกาทีฟฟันโฟลว์ออกไป 200,000 กว่าล้านนะครับอันนี้เป็นถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็สอดคล้องกับในภูมิภาคนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายและจุดเด่นๆของเรานะครับในช่วงนี้ครับถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่ๆของโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หรือธีมที่นักลงทุนก็สนใจหลักๆเนี่ยจะมี 2-3 ธีมนะครับอันแรกนะครับคือเรื่องเทคนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับอันที่2คือเรื่องของเฮลท์นะครับเพราะว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยแหละครับและอันที่3เนี่ยที่ค่อนข้างจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของ ESG นะครับซึ่งหลังจากโควิดเนี่ยคนให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้เป็นจุดนึงที่ตลาดไทยเนี่ยเนื่องจากว่ามีบริษัทหลายบริษัทเนี่ย21บริษัทอยู่ในดาวโจนส์นะครับ Sustainability Index แล้วก็ใน MSCI ESG Index ด้วยนะครับตรงนี้ครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ตลาดเราเนี่ยถือว่าทำไมมาถึงบวกในเดือนมกราในขณะที่หลายๆคนในแถวบ้านเราเนี่ยยังเป็นลบอยู่นะครับนะฮะโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นยั่งยืนนะในกลุ่มนี้เนี่ยก็ที่ผ่านมาผลตอบแทนก็โอเคเลยนะเท่าที่ผมฟังซุ้มเสียงจากนักลงทุนนะครับทีนี้ในเดือนมกราคมที่เป็นผู้ลงทุนในประเทศนะฮะที่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะครับสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกับหลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไหนจะมีหุ้นมหาชนตัวใหม่เข้ามาด้วย OR ที่จะเทรดเนี่ย11มกราคมนี้ทางขออภัย11กุมภานี้นะฮะทางตลาดหลักทรัพย์เองเรามีคำแนะนำยังไงโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่บ้างที่จะเข้าตลาดนะฮะในส่วนของนักลงทุนหน้าใหม่ครับอันนี้เป็น new normal เลยก็ได้นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามีสถานการณ์โควิดทุกคนอยู่บ้านทุกคนใช้พวกดิจิทัลสามารถเรียนรู้ออนไลน์แล้วก็เปิดบัญชีออนไลน์เนี่ยเรามีจำนวนนักบัญชีที่เปิดออนไลน์เนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ500,000กว่าบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ติดตามโดยตลอดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราโน้ติสก็คือว่าคนที่เปิดบัญชีใหม่เนี่ยเขาจะซื้อหุ้นที่เป็นบลูชิปนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราค่อนข้างสบายใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยากจะขอให้นักทุนติดตามเนี่ยข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องนะครับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มันพรูฟเว้นว่าดีในระยะยาวแต่มันอาจจะมีความผันผวนในระยะสั้นก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามข้อมูลข่าวสารการดูเรื่องของงบการเงินการดูเรื่องของเทรนด์ของโลกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเสมอนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับครับครับแล้วปัจจุบันนี้ข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเยอะมากจริงๆนะทั้ง Set Trade หรือว่า set.or.th น่าดูมากนะคะใช่เราเพิ่ง revamp ตัวเว็บไซต์นะครับ Set Now นะครับแล้วก็เรากำลังจะ revamp เว็บไซต์ของตัว Set นะครับให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นแล้วก็ตรงกับกลุ่มที่เข้ามาตรงใจมากขึ้นนะครับค่ะนิดเดียวค่ะคุณสารพลเห็นกระแสของต่างประเทศเนาะเรื่องเกมสต็อกนะคะไปทำกำไรกันเยอะๆช็อตสควีซกันทั้งหลายมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับเมืองไทยแล้วเนี่ยครับเนื่องจากว่ากฎเกณฑ์หรืออีโคซิสเต็มของสหรัฐเนี่ยต่างจากไทยในหลายประเด็นนะครับของเราเนี่ยจะไม่มีกองทุนที่ช็อตนะครับของเราก็มีว่าในการช็อตเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่ไม่ให้เกินตัว market cap นะครับรวมทั้งเกณฑ์ต่างๆของเราเนี่ยเรามี ceiling floor คือมีเกณฑ์ต่างๆที่ควบคุมอยู่แล้วนะครับ GameStop
ไม่น่าจะเกิดขึ้นในของเมืองไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าจากที่เราได้เรียนรู้หรือติดตามข่าวของสหรัฐเนี่ยเราก็เรียนรู้หลายๆประการว่ามันมีเทรนด์ใหม่ๆที่กำลัง emerging จากในส่วนของเกมซอฟต์นะครับเช่นเรื่องของการที่รายย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เยอะขึ้นหรือเขาสามารถรวมตัวกันได้เยอะขึ้นหรือเรื่องของการที่เราต้องมีการติดตาม emerging trend ที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วกระทันหันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเขาแต่ผมเชื่อว่าคงไม่เกิดขึ้นในไทยแต่เราก็ต้องติดตามเสมอนะครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณสารพลค่ะขอบคุณโอกาสหน้าคุยกันใหม่เดือนหน้ามาสรุปผลกันใหม่นะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรพลตุลยะเสถียรนะครับรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับส่วนกุมภาพันธ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะทะลุ 1,500 มาแล้ววันนี้ดูจากทั่วโลกบ้านเราคงไม่อินดี้แบบส่วนทางเขานะสับลงทุนค่ะก่อนเบรกนะคะวันนี้คำว่า XI ค่ะ excluding interest ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิ์รับดอกเบี้ยก็คือผู้ซื้อหลักทรัพย์หลังจากที่วันนั้นขึ้นเครื่องหมาย XI นะคะจะไม่ได้สิทธิ์รับดอกเบี้ยค่ะเอาละครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ Made in Thailand ในเวอร์ชั่นของสิ่งทอที่ชื่อว่า Thailand Textile Tag นะครับฉลากนี้จะมีประโยชน์ต่อฝากฝั่งคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมทั้งผู้บริโภคอย่างเรายังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับในช่วงฝ่าวิกฤตฟื้นเศรษฐกิจไทยวันนี้นะครับทางรายการนาทีลงทุนนะฮะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณเจตนิพิษรอดภัยนะครับไปคุยกันถึงเรื่องของฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Textile Tag นะฮะจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณเจตนิพิษรอดภัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับท่านครับช่วงที่ผ่านมาก่อนเจอโควิดสิ่งทอบ้านเราก็หนักเอาการอยู่เหมือนกันนะเพราะเจอคู่แข่งจากต่างประเทศที่แข็งๆทั้งนั้นเลยพอเจอโควิดบ้านเรากระทบยังไงบ้างแล้วนโยบายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเราดำเนินยังไงบ้างครับก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนนะว่าโควิดรอบนี้สาหัสนะสาหัสสาการตัวนี้สายป่านขยาวมันก็อยู่ได้นะถ้าสายป่านสั้นก็ต้องประคองตัวไปถ้าย้อนไปนะครับว่าโครงสร้างของสิ่งทอเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่นะมันมีตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำและกลางน้ำเลยนะครับเช่นต้นน้ำก็พวกเส้นใยนะมาทำไงฟอกเส้นใยทำไงกับเส้นใยเพื่อผลิตเป็นสินค้ากลางน้ำขึ้นมากลางน้ำก็มีการผลักทอต่างๆจนเอากลางน้ำเนี่ยไปตกแต่งสำเร็จเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องแต่งกายออกมานะฮะถ้ามาดูในเมืองไทยเนี่ยนะในประเทศไทยของเราเนี่ยสิ่งทอโรงงานสิ่งทอนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าโรงงานนะฮะซึ่งเป็นฐานการจ้างแรงงานอยู่ 460,000 กว่าคนเศษๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีเงินลงทุนประมาณ200กว่าล้านเนี่ยนะครับถามว่าสาหัสสากันไหมสาหัสสากันกับเขาเหมือนกันเพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจสงครามการค้านะครับหรือว่าข้อได้เปรียบต่างๆที่ทางต่างประเทศเขามาฟีดเรานะนะไม่ว่าจะเป็นทางสภาพยุโรปเอ่ยทางอเมริกาเอ่ยทางจีนเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลกระทบกับสิ่งทอเราโดยรวมอยู่แล้วยิ่งพอเจอภาวะโควิดขึ้นมาแต่เราต้องบอกว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอมันทำใหแนวทางของผู้ประกอบการไทยในด้านสิ่งทอเนี่ยมันต้องหันมาดูตัวเราเองแล้วว่ารากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันคืออะไรมาจัดระบบระเบียบการจัดการของเราใหม่ดีไหมทำซัพพลายเชนให้มันสั้นลงเพื่อง่ายต่อการผลิตและตอบสนองความต้องการของคนใช้แล้วตอนนี้มายุคเกิดศัพท์ใหม่ขึ้นมา new normal ความปกติแบบใหม่ขึ้นมาใช่ไหมหมายถึงยังไงหมายถึงว่าพอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมามันก็เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ใช้สินค้าต่างๆมากมายนะตอนนี้คนเราก็หันมาหาสิ่งปกป้องตัวเองมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นสิ่งทอไทยของเราต้องเบนเข็มแล้วแหละไปใช้เกี่ยวกับด้านทางการแพทย์ให้มากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำให้เขาสามารถอยู่รอดได้ตอนนี้พอเกิดวิกฤตอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยครับ
ก็มีผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเดินเข้ามาพบกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะฮะมานั่งคุยกันที่ว่าเราจะมีแนวทางปรับตัวกันยังไงให้เขามาหายให้คนใช้มาใช้สินค้าของไทยได้มากขึ้นมันก็มีตอนนี้การจะใช้สินค้าของไทยเนี่ยมันต้องดูว่าสินค้าของไทยเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนใช้ได้มากน้อยสักแค่ไหนก็มาคุยตกลงกันว่าเลย เราต้องหามีคนมารับรองว่ามาตรฐานเป็นไงคุณภาพสินค้าเป็นยังไงบ้างเมื่อปี63ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ทำโครงการขึ้นมาว่าเป็นโครงการเราเรียกง่ายว่าโครงการ Thailand Tech Thai Tax เพื่อให้คนมาใช้สินค้าของไทยเราก็จะทำคล้ายๆไอ้ตัวสแตนดาร์ดขึ้นมาเป็นเกณฑ์คร่าวๆว่าสินค้าประเภทนี้ใช้วัตถุดิบในไทยทำในไทยแล้วมันดีอย่างไรครับครับคำว่า Thailand Tech Thai Tax อันนี้ถ้าให้พูดง่ายๆอธิบายง่ายๆมันคือการขอมาตรฐานรับรองอย่างเงี้ยเหรอฮะมันหรือมันจะออกเป็นในรูปอะไรครับมันก็ออกเป็นในรูปว่าเป็นแท็กเพื่อให้ คนใช้เนี่ยสามารถรู้ว่าแหล่งสินค้าเนี่ยผลิตในประเทศไทยนะอ๋อมาเป็นฉลากเลยเป็นแท็กใช่ครับเป็นแท็กเลยติดกับตัวสินค้าซึ่งตัวนั้นอาจจะเป็นสินค้าก็ได้อาจจะเป็นตัววัตถุดิบได้หรือเปล่าครับท่านเป็นวัตถุดิบก็ได้ตอนนี้เราต้องดูว่าวัตถุดิบถามว่าเมืองไทยเนี่ยไม่สามารถผลิตเองได้ทั้งหมดบางสินค้าก็มีการนำเข้ามาใช่ไหมจากต่างประเทศจากต่างประเทศตอนนี้เราก็มาดูว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันผลิตในไทยไหมเช่นเอาเส้นใยมาถักทอเป็นได้มีการฟอกย้อมมีอะไรทำในไทยไหมเราก็จะคุมคุณภาพในตรงนี้ว่าใช้แล้วไม่มีสารเคมีตกค้างนะฮะซักกี่ครั้งแล้วมันไม่หดนะฮะดูว่าสายมันเป็นยังไงบ้างมีคงทนต่อสีไหมนะคงทนต่อสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยครับครับแสดงว่าเราไม่ได้ดูเฉพาะว่าที่มาของตัววัตถุดิบมาจากเมืองไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะใช่ครับแต่ดูไปถึงคุณภาพเลยใช่ครับนะฮะทีนี้ถ้าผู้ประกอบการท่านไหนที่ทำเกี่ยวกับสิ่งทอเองสนใจเขาจะต้องผ่านด่านอะไรบ้างครับเอาง่ายๆนะฮะง่ายๆเลยเนี่ยเดินเข้ามาหาเราถ้าสนใจนะถ้าจะร่วมโครงการกับเราก็เข้ามาเลยครับยื่นใบสมัครของเราจะมีการเติมองค์ความรู้ให้ว่าจะคัดวัตถุดิบยังไงนะฮะจะปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างแล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญเราเรียกว่าโคชชิ่งลงไปกับท่านเลยไปทำงานกับท่านว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงให้มาได้ตามเกณฑ์ที่เราเซตไว้นะฮะเสร็จแล้วเมื่อได้ทำได้เกณฑ์เราก็มีการส่งเข้าแลบตรวจสอบเราตรวจสอบแบบวิทยาศาสตร์เลยนะฮะพอตรวจสอบเสร็จแล้วถ้าคุณผ่านเกณฑ์เราไปดูโรงงานที่ว่าขั้นตอนการผลิตของคุณนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราวางต้องไปดูที่โรงงานด้วยใช่ครับโดยเมื่อผ่านหมดทุกขั้นตอนเราก็เอาใบเซอร์ให้เลยคุณสามารถเอาแท็กที่เราออกให้เนี้ยไปติดเพื่อยืนยันกับลูกค้าคุณได้ว่าสินค้าคุณได้มาตรฐานมี คุณภาพที่ดีแน่นอนครับตอนนี้มีสักกี่กิจการหรือสักกี่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ตัวแท็กนี้ไปแล้วครับโครงการของเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2563เนาะตอนนั้นก็มีผู้ประกอบการสนใจมากมายนะครับตอนนั้นก็มีทั้งหมด44กิจการ84ผลิตภัณฑ์ที่ได้แท็กแล้วนะครับพอเรามาดำเนินการในปีงบประมาณ64ด้วยงบประมาณมีน้อยนี้ตอนนี้เป้าหมายเราก็คาดว่าจะประมาณ30กิจการตอนนี้รู้สึกว่ายื่นความจำนงน่าจะล้นแล้วนะฮะแต่เราก็มีขั้นตอนในการคัดกรองนะว่าใครจะเข้าโครงการได้บ้างนะฮะต้องเราต้องตรวจคุณสมบัติก่อนนะครับนี่เปิดปี2564ไม่กี่เดือนเองนะครับผมแต่ก็มีผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยหลายคนเลยนะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเราไปสร้างความรับรู้เมื่อปีที่แล้วเราร่วมมือกับทางสมาพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยของสภาอุตสาหกรรมแล้วก็มีหลายหน่วยงานไปสร้างการรับรู้เรื่องแท็กนะฮะเขาก็สนใจเลยปีนี้ถึงได้มีคนสนใจเข้ามาเยอะครับครับครับทีนี้ประโยชน์ของการมีแท็กนี้ฮะมันจะส่งผลดีกับคนซื้อยังไงหรือแม้กระทั่งฝั่งของผู้ประกอบการสิ่งทอยังไงบ้างครับมันต้องดูก่อนว่าแท็กนี่เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าเราเพื่อให้ดูความแตกต่างสินค้าชิ้นเดียวกันเมื่อมาเปรียบเทียบว่าได้แท็กของเรากับ
ยังไม่ได้แท็กมันมีความแตกต่างกันยังไงซึ่งถ้าดูจากยอดปีที่แล้วนะมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ประมาณ150 ล้านบาทปีนี้เราก็คาดว่าน่าจะประมาณอาจจะ 2-300 ล้านบาทนะครับครับครับก็คือเราไม่ได้แข่งที่ตัวราคาแล้วเนาะถ้าสิ่งทอถ้าเราวัดกันที่คุณภาพให้ดูที่สัญลักษณ์ให้ดูที่ฉลากนะครับโดยเฉพาะฉลาก Thailand Textile Tag เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เราสามารถไปดูได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หรืออะไรในอนาคตมันจะออกมาเป็นรูปยังไงครับมันจะเป็นแท็กนะเดี๋ยวน่าจะมีรูปแท็กขึ้นให้นะครับนะครับจะเป็นแท็กให้เราเราก็สามารถไปดูได้ว่าในแท็กนั้นเขาจะบอกแหล่งกำเนิดแล้วก็มีการรับรองว่าเนี่ยสามารถจะย้อนกลับไปตรวจสอบได้นะครับครับน่าสนใจนะฮะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจแล้วเป็นผู้ประกอบการสิ่งทอต้องถามว่าคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้จะเป็นเจ้าเล็กหรือว่าเป็นเจ้าใหญ่ยังไงครับเราตอนนี้เราขอคัดนิดนึงก่อนนะเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้มีความมั่นใจเพราะนั้นน่าจะเป็นไซส์ค่อนข้างโตนิดนึงมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาไปพร้อมกับเรากับทีมที่ปรึกษาเราถ้าโรงงานเล็กๆหน่อยถ้าเป็นกลุ่มชาวบ้านอย่างเนี้ยการความพร้อมก็อาจจะน้อยนะฮะเพราะนั้นเราตอนนี้เราคัดความพร้อมของผู้ประกอบการก่อนที่จะมีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนครับครับครับเบื้องต้นก็คือเอาเจ้าใหญ่ก่อนที่เขามีระบบการบริหารจัดการข้างในที่ดีในเชิงอุตสาหกรรมเนาะใช่ครับนะฮะสุดท้ายมาก็ในอนาคตเชื่อว่าน่าจะขยายไปยังเจ้าอื่นต่อไปเพราะสิ่งทอบ้านเราเจ้าเล็กเจ้าน้อยเยอะนะเยอะครับพอมีแท็กนี้ขึ้นมานะคุณผู้ชมมันเหมือนกับอะไรนะผมนึกย้อนกลับไปตอนสมัยผมยังเด็กจะเห็น Made in Thailand นะฮะอันนี้มันเป็นเนี่ยเราต้องการย้ำว่าสินค้าไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีดูยังจีนยัง Made in China เลยใช่ไหมฮะตอนนี้เราต้อง Made in Thailand ครับนี่เป็น Made in Thailand ในเวอร์ชันสิงคโปร์เนาะต่างประเทศบายอเมริกาเขาก็มีนะคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะสนับสนุนการใช้สิ่งทอในบ้านเราด้วยกันนะครับแล้วแบบนี้ก็จะทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเราเติบโตได้แล้วก็พยุงการจ้างงานกับบ้านเราให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองอธิบดีมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับผมอัปเดตเรื่องทองนิดนึงฮะปรากฏช่วงเช้าไม่กี่นาทีที่เรารายงานไปมีการประกาศตัวเลขเพิ่มเติมอีกจากสมาคมค้าทองคำบวกขึ้นมาอีก50 บาทโดยรวมนี้บวกขึ้นมา300 บาทต่อบาททองคำแล้วนะถือทองก็ดีถือหุ้นก็ดีนะคะเมื่อวานหุ้นไทยทะลุ1,500ไปแบบง่ายดายเลยนะคะตั้งแต่เปิดตลาดบวกไปเกือบ20 จุดวันนี้เอาคำแนะนำจากบล. Trinity มาฝากกันนะคะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบอลยูต่ำก็เป็นกลุ่มไฟแนนซ์น่าสนใจหุ้นปันผลสูงแนะนำ K-Bank ปูนใหญ่ส่วน Globex นะคะแนะนำ PTT GC ไทยออยล์บางจาก IRPC ที่ล้วนได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันวันนี้เบรนท์ทะลุ60 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็ทำให้หุ้นเอเชียค่ะบรรยากาศดีด้วยตามเลยนะคะคือคักมากนิกเกอิบวกไป100 กว่าจุดเลยค่ะและตลาดอื่นๆก็เขียวสดใสกันทั่วหน้าค่ะเอาละครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะครับเรา2 คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ